วัสดีค่ะภาพหลังนี่พิมพ์ไปงานค่อนข้างบ่อยนะคะงานแต่งก็นู่นงานแต่งก็นี่งานมากอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสวยแพ้เจ้าสาวสวยแพ้แค่คนอื่นในงานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากใบหน้าที่เราแต่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะคะถ้าคุณอยากทราบว่าพิมเตรียมตัวอย่างไรเวลาก่อนจะไปงานนะคะติดตามชมได้เลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รักษาตัวอยู่แล้วนะคะขัดพอกนวดอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กังวลอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเกิดปกติเป็นคนงานยุ่งไม่มีเวลาแล้วก็พิมแนะนำวิธีนี้ก็ได้ค่ะของพิมเนี่ยเวลาที่พิมจะไปงานนะคะวันนึงหรือ2วันก่อนที่จะไปเนี่ยพิมก็จะไปเข้าอบพวกซาวน่าหรือสตีมอะไรแบบนี้นะคะเพื่อแบบว่าให้ผิวให้เลือดเนี่ยมันแบบเขาเรียกอะไรอะไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะแล้วพอกลับขึ้นมาบนห้องหรือว่าอยู่ในห้องน้ำที่เขาใช้ในสปาอะไรเงี้ยนะคะพิมก็จะพกเจ้านี้ไปด้วยค่ะที่มันเป็นพวกแบบว่าเจลขัดขี้ใครอะไรทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็นเจลขัดขี้ใครประเภทหนึ่งอันนี้จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะก็จะมีเนื้อลักษณะแบบนี้บีบออกมาให้ดูเป็นเจลแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะใช้บนผิวที่แห้งค่ะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้พิมจะโชว์ให้ดูเลยนะคะเปรียบเทียบ2แขนนะคะพิมจะทำกับแขนข้างขวาละกันนะคะโดยที่ไอเจลพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ลงบนผิวแห้งนะคะแล้วก็ใช้ปริมาณค่อนข้างมากออกมาเร็วปกติพิมพ์ทำเนี่ยทำทั้งตัวนะคะแขนขาลำตัวแผ่นหลังสะโพกก้นอะไรหมดเลยนะคะใช้อย่างนี้ค่ะขัดพรึบพรึบถ้าเกิดว่าตัวเราเปียกหรือว่ามือเปียกเนี่ยมันจะได้ผลที่ดีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นควรจะใช้ตอนที่ตัวคุณแห้งค่ะแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นขี้ใครขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบบางคนที่แบบชอบสครับตัวบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยพิมพ์แนะนำว่าใช้สครับที่ปกติใช้ก็พอค่ะเพราะถ้าเกิดคุณใช้สครับอยู่แล้วแล้วคุณยังลอกขัดตัวด้วยอันนี้เนี่ยมันอาจจะมากเกินไปนะคะผิวหนังมันอาจจะลอกออกเยอะเกินไปนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเริ่มมีขี้ใครขึ้นมาเห็นแล้วเป็นจุดๆแบบนี้เห็นไหมก็จะเห็นขี้ใครไหมคะดิฉันเป็นคนมีขนนะคะไม่ได้แบบว่าไปวงไปแว็กซ์อะไรกับมนุษย์คนอื่นเขานะคะพิมพ์ไม่ค่อยชอบไปทำอะไรที่แบบว่ามันขัดธรรมชาตินะคะกลัวว่าเดี๋ยวแบบเวลาเผื่อมันแขนเรามันต้องการขนขึ้นมาแล้วมันไม่มีเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเปล่าๆนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยปุ๊บพิมพ์ก็จะล้างน้ำออกนะคะล้างเลยสดๆไม่มีการตัดจากนั้นค่ะใช้ผ้าซับให้แห้งอย่าลืมนะคะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเวลาคุณดูแลผิวเนี่ยคุณใช้วิธีซับนะคะไม่ว่าจะผิวหน้าผิวกายผิวส่วนไหนนะคะใช้วิธีซับเอาเพราะถ้าเกิดคุณเช็ดอย่างนี้เนี่ยแน่นอนค่ะมันเป็นการไปดึงนะคะมันก็จะทำให้เหี่ยวย่นเร็วและง่ายมากขึ้นตอนนี้เป็นอย่างไรผิวดูสดใสขึ้นทันทีนะคะรู้สึกได้เลยนะสำหรับเมื่อขั้นตอนนี้ผ่านไปนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากเนี้ยพอผ่านไปแล้ววันรุ่งขึ้นกำลังจะไปงานแล้วนะคะสิ่งที่ทำก็คือพิมพ์จะใช้พวกประเภทแป้งแข็งผสมรองพื้นเนี่ยนะคะที่เป็นแบบประเภททูเวย์แล้วก็ใช้สำลีแบบที่ซื้อตามข้างถนนเอ้ยสำลีเขาเรียกว่าฟองน้ำแบบที่ซื้อตามข้างถนนทั่วไปเนี่ยนะคะมาหนึ่งอันเอาเจ้าฟองน้ำนี่นะคะชุบน้ำแล้วบีบให้มามากๆแบบนี้ตอนนี้คือหมาดมากสะบัดนี่คือจะไม่มีน้ำกระเด็นมาแล้วนะคะคือบีบเรียบร้อยป้ายลงไปบนนี้เลยค่ะเอาสีให้ติดขึ้นมานะคะจากนั้นลงไปบนผิวเลยค่ะอันนี้เนี่ยจะช่วยได้มากนะคะอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่พิมใช้ทำให้คุณแม่ตอนที่เราไปงานแต่งงานของน้องชายกันด้วยเพราะว่าเนื่องจากคุณแม่พิมเนี่ยมีฝ้ากระที่อยู่บนผิวหนังตามร่างกายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนผิวขาวมากแล้วไปเจอแดดเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระเป็นฝ้าได้มากได้ง่ายกว่าคนผิวคล้ำค่ะเพราะนั้นน้องๆเพื่อนๆที่แบบว่าผิวคล้ำบอกอยากจะขาวอยากจะขาวพิมบอกเลยว่าคนขาวเนี่ยดูแลยากมากๆนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพอคุณขาวปุ๊บเนี่ยพิกเมนต์ของผิวมันไม่สามารถที่จะป้องกันแสงแดดได้มากเท่าที่ควรนะคะนี่ตอนนี้นะคะพิมพ์ลงแป้งค่ะก็จะสังเกต ว่ามันจะดูแบบเนียนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นเทคนิคเดียวกับที่พวกที่แบบเจ้าสาวก็ทำนะคะเพราะบางทีตรงช่วงนี้กับช่วงข้างในตรงนี้สีไม่ตรงกันนะคะก็คือขัดออกแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยใช้วิธีลงแป้งสังเกตเลยว่าตรงนี้จะดูเนียนมากกว่าตรงนี้คือตรงที่ไม่ได้ทานะคะ
นี่คือผิวก็คือผิวจะดูสม่ำเสมอแล้วก็เนียนมากขึ้นนะคะเห็นไหมแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนึงก็คือหลังจากที่คุณกลับมาจากไปงานแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะตรงพื้นที่ส่วนไหนที่แบบว่าลงเอาไว้พวกเนี้ยควรที่จะใช้ remover นะคะอาจจะไม่ว่าจะเป็นพวกออยล์หรือครีมก็ได้นะคะที่เป็น cleansing อะค่ะอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวขออนุญาตมาให้ดูที่เป็นแบบเนี้ยเป็นออยล์นะคะหรือจะเป็นแบบเนื้อมิลค์อย่างนี้ก็ได้นะคะลงบนนี้เลยค่ะแล้วก็นวดนะคะนวดออกแล้วก็สำลีเช็ดชุบน้ำนะคะเช็ดออกให้หมดเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาเครื่องสำอางให้หมดเหมือนกับเวลาเราล้างหน้าค่ะแล้วคงไม่อยากให้ตัวเราอุดตันถูกไหมคะแทนที่ปกติมีสิวบนหน้าคราวนี้มันมีสิวบนแขนด้วยยิ่งแย่เลยแต่แบบอยากสวยคืนนั้นอะไรนะคะค่ะนี่ก็เป็นทิปง่ายๆนะคะที่แบบว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะเรารับรองเลยว่ามันได้ผลเพราะว่าทำมาแล้วนะคะพิสูจน์ไม่ได้กับตัวเองคนเดียวทำกับคนอื่นด้วยนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันเร็วๆหน้าค่ะสวัสดีค่ะ